จะถึงซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบถือว่าเป็นซีรีส์ย้อนยุคเลยก็ว่าได้หนักใจไหมครับตอนเล่นเรื่องนี้หนักใจไหมโอ้이역할은특히나더고민이정말많았던캐릭터고요บทนี้เนี่ยเป็นบทที่ต้องคิดเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะ이게그시대의아픔을제가아주잘이해하고느끼고표현해야해서 그런점들을많이신경썼던것같습니다เพราะว่าตัวฉันเนี่ยจะต้องเข้าใจความเจ็บปวดของคนในยุคนั้นแล้วก็แสดงมันออกมาให้ได้ละค่ะ현장에서원래는막즐겁게이렇게하는편인데ปกติแล้วเวลาอยู่ที่กองเนี่ยก็จะเป็นคนสนุกสนานอี슬픔과아픔을계속담고있어요해서 좀그런감정을유지했던것같아요แต่ว่าในเรื่องนี้ค่ะต้องคอยพยายามเก็บความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เศร้าเอาไว้อะค่ะ그래서이모자보면좀슬퍼요เพราะฉะนั้นเวลาเห็นหมวกอันนี้ก็จะเศร้าอะค่ะ Song of the Bandage นี่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ย้อนยุคที่ค่อนข้างจะจริงจังมากๆเพราะเหมือนเป็นเหมือนซอยอนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นนักต่อสู้เรื่องของอิสรภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าจริงๆใช่แล้วค่ะยากไหมครับบทยากไหมครับเวลาโอ้เรื่องจงยากมากเลยค่ะโอ้คือ시대를살지않았기때문에역사적인그런배경과지식들이좀많이필요했던것같아요เพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตในยุคช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะก็เลยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ความรู้ของช่วงนั้นนะคะ그래서이동할때그그시절의그런영상들과 그런것들을많이좀찾아보기도했었어요เวลาที่อยู่บนรถหรือว่าไปไหนอะค่ะก็จะคอยเสิร์ชหาดูช่วงเวลาในช่วงนั้นผ่านคลิปต่างๆดูแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้ถ้าพร็อพที่สำคัญจริงๆไม่ได้มีแค่หมวกอย่างเดียวแต่มีกระเป๋าด้วยอีกใบเลยบ้าจังแต่กระเป๋าใส่ตู้มาไม่ได้กระเป๋าใส่ตู้กระเป๋าคือใบใหญ่มากเล่าถึงกระเป๋าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะใหญ่กระเป๋าใบนั้นใส่อะไรเอาไว้แล้วมันสำคัญกระเป๋าใบนั้นถุงลิขิตมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะจะมีเงินของกองกำลังกู้ชาติอยู่ค่ะ지금화폐가치로거의한100억정도만들어있는거죠คือถ้าเกิดว่าเทียบกับเป็นเงินตอนนี้ค่ะก็จะเป็นหลายร้อยล้านเลยค่ะโอ้그걸노리는수많은사람들이있는데แล้วก็มีหลายคนมากๆที่จ้องจะแย่งมันไป그돈을지켜서독립을하기위해고군분투를합니다ก็เลยต้องพยายามต่อสู้เพื่อที่จะรักษาเงินอันนี้เอาไว้ให้ได้อะค่ะในฉากนะครับเหมือนกระเป๋ามันหนักมากเลยจริงๆไม่ได้หนักใช่ไหมครับจริงๆมันแค่โล่งๆโอ้จริงจังเลยหนักจริงๆค่ะ팔이떨어지는줄알았어요내가แขนจะหลุดอะ근데이게그래야진짜사실적인게나오거든요แต่ว่ามันต้องหนักอะค่ะมันจะได้ดูสมจริงพุ่มกับจะให้รู้ว่าในกระเป๋ามีเงินแบบร้อยล้านอยู่ในนั้นจริงๆก็เลยให้มันหนักหน่อยนึง네그리고저도어쨌든너무가볍게하고싶진않아서그냥그렇게해달라고말씀드렸었죠แล้วก็ตัวหนูเองก็คือไม่อยากให้มันเบาด้วยก็เลยขอเลยว่าให้ใส่ลงไปใส่เลยแขนจะหลุดเลย네ใช่ค่ะแขนจะหลุดเลยแต่ว่าบทพูดเรื่องนี้ค่อนข้างจะซีเรียสค่อนข้างจะหนักแล้วก็จริงจังพอสมควรมาจ้ะอยากจะให้ซอยอนได้ย้อนกลับไปตอนสวมบทละครตัวนี้แล้วพูดประโยคนั้นให้เราได้ฟังกันอีกสักทีได้ไหมครับได้ได้ค่ะ시대에받은상처를혼자극복하지마세요함께감당해야죠같은아픔을겪고같은시대를살아가는우리같은사람들과함께ปมมือดังๆเลยครับดูจริงจังขึ้นมาเลยครับดูแบบย้อนกลับไปตอนนั้นจริงๆใช่ค่ะตอนพูดประโยคนี้รู้สึกในใจมันยังไงมันตื้นตันไหมครับหรือว่ามันแบบSaciel 지금은너무즐거운데จริงๆแล้วตอนนี้สนุกมากๆมีหมอนุ่นดูแลนี่ก็แต่ว่าต้องกดความรู้สึกนั้นลงไปเซลฟ์สนะก็จะเศร้าอะค่ะแต่เข้าใจเลยนะครับแต่ว่าถือว่าเรื่องนี้ทำได้ดีมากๆหลายคนชมมากๆหลายใครดูแล้วบ้างยกมือหน่อยนี่ชอบไหมถ้าชอบปรบมือทุกคนชอบมากเลยนะครับ